Wrap Up14:07 น.ญาติสวมเสื้อกาวสวมหน้ากากเข้าเยี่ยม13หมูป่าได้แล้วไม่มีอาการไข้สภาพจิตใจดี14:22 น.เพจไทยเนวี่ซิลเผยแพร่ภาพสดหน่วยซิลถึงอู่ตะเภาแล้วกองทัพเรือจัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่น14:36 น.วิษณุไม่ห่วงหากสรรหากกต.สะดุดชี้หักได้5คนก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้ชุดเก่าจะพ้นหน้าที่ในทันที 14:42 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อรัฐและเอกชนร่วมมือรับมือการค้าโลกรุนแรงได้มีแผนเตรียมพร้อมล่าสุด 14:55 น.กองปราบจับกุมมือปืนสุดโหดยิงเศรษฐินีนครศรีธรรมราชตายต่อหน้าลูกสาววัย5ขวบพบประวัติทำผิดหลายคดีINN News Wrap Up